ใครที่นำไฟล์ MOV ลากเข้า Premiere Pro แล้วขึ้นคำว่าแบบนี้นะฮะ The file has no audio or video stream นะฮะหรือใครนะครับที่ลากไฟล์ MOV นะฮะแล้วขึ้นแบบนี้ The importer report a generic error มานี้นะขึ้นแบบนี้นะครับคือไม่รู้เป็นส่วนอะไรกันนะทั้งไฟล์ MOV และไฟล์ MPG อะไรนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แล้วก็ผมมีวิธีแก้ครับพิมพ์ไปครับว่า hand 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 จากนั้นนะครับไปที่อันนี้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะปุ๊บกดไปเลยครับดาวน์โหลดนะฮะมีสำหรับเวอร์ไอ้ Windows 7 8 Safe 64 bit เท่านั้นนะฮะ32 bit ไม่ได้เด้อแต่ก็น่าจะ64 bit เหมือนกันนะอ่ะกดดาวน์โหลดปั๊บกดดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ทำการกดติดตั้งเลยนะครับอันนี้นะฮะเข้าไปติดตั้งเลยครับกด next มาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ไฟล์มาที่หน้าเดสก์ท็อปอย่างนี้นะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็เข้าไปที่ไฟล์ครับไอ้ครับที่โปรแกรมโอ้โหไฟล์แล้วคุณสมองจากนั้นครับกดเรียกไฟล์ open นะฮะกดเลยปึ้งนะครับคือวิดีโอ2วิดีโอเมื่อกี้นะนี่วิดีโอนี้วิดีโอนี้ที่เป็น MPC กับ MOV เนี่ยผมจะลอง MPC นี่นะหรือจะ MOV นี่ MOV ก็ได้อ่ะปึ้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับใช้โปรแกรมนี้แปลงไฟล์เป็น MPC นะครับกดอันนี้นะครับมันก็คือขนาดที่เราจะส่งภาพออกไปนะครับแนะนำนะให้เอาเป็นขนาดของวิดีโอเดิมของเรานะครับก็คือวิดีโอผมเนี่ยมันจะถ่ายด้วย 1080 30 fps อยู่แล้วนะหรือไม่ก็60นี่แหละแต่ว่าลดได้ก็ลดให้เหลือแค่30เพราะมันไม่มี60นี่นะฮะแต่อาจจะเป็นคลิปอื่นไม่เอาผมเอาเนี่ยเอ้ย NPC นะฮะจากนั้นนะครับเซฟเลือกที่เราจะเซฟอ่ะเป็นได้ E นะฮะได้ E เหมือนเดิมเซฟนะฮะเซฟ5 5นะครับเซฟ5 MOV นะฮะก็คือไฟล์ MOVเซฟนี่คือสิ่งที่เราจะเซฟไฟล์ไปนะครับส่งออกไฟล์ไปนั่นแหละแล้วกดสตาร์ทอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องนะครับว่าเครื่องใครช้าเครื่องใครเร็วใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายโปรแกรมนะครับที่แปลงไฟล์แต่บอกว่าโปรแกรมนี้แปลงไฟล์ออกมาได้คุณภาพชัดที่สุดแล้วอ่ะเหมาะให้เลยผมมีทั้งไอ้โปรแกรมนั้นด้วย Factory อ่ะเนี่ยมันไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่ามันภาพที่ได้ออกมากับต้นฉบับมันต่างกันมากครับแต่โปรแกรมนี้ใกล้เคียงมากหรือเกือบจะ 100% เลยก็ไม่รู้แต่อาจจะต้องมีนิดนึงแหละเพราะมันแปลงไฟล์มาเนาะอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยนะครับจะขึ้นคำว่าตรงนี้ครับ finish นะฮะเมื่อเสร็จแล้วลองมาดูดีกว่าอันนี้นะครับไฟล์ต้นฉบับนะครับ MOV นะครับลากออกมาไม่ได้นะฮะอันนี้ไฟล์ที่เราแปลงมานะครับ test 555นะครับ mov นะครับ .mp4 นะครับลากลงมาเป็นไงนะครับเรียบร้อยฮะลากลงมาได้นะครับไปตุ้มเป็นไงครับได้แล้วนะฮะก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับประมาณนี้อีกอันนึงไหมอีกอันนึงแล้วนะฮะกดอย่างนี้ครับไฟล์ครับ
อันหนึ่งคือ MVC ใช่ไหมอันนี้ฮะกด Open ไปเลยอันนี้นะครับเรื่องการเสียนาฬิกาครับเสียเวลาครับกด Browse นี่เป็นไหนอีกไม่เทส MP4 นะครับมันคือไฟล์ MP4 ไงเมื่อกี้แต่มันก็แปลงเป็น MP4 อีกรอบนึงแหละไม่รู้มันเป็นปัญหาอะไรเซฟกด Startวิดีโอนี้จะไวนิดนึงเพราะว่ามันตั้งมาโอเคครับเสร็จ finish เปิดโปรแกรมขึ้นมาเยสไปเลยนี่ก็ไปกันอันนี้ต้นฉบับไหนๆว่าต้นฉบับอะไรวะอันนี้นี่เทสเนาะลากลงมาตุ้มไม่ได้นะครับ The importer reported a generic error อันนี้เราแปลงมาแล้วใช่ป่าววะใช่ดิ test MVC เนี่ยลองล่างก่อนดิ easy ครับเป็นไงได้เรียบร้อยบอกเลยว่าโปรแกรมนี้แปลงไฟล์ทั้งหมดทุกไฟล์ครับโอเคนะฮะและคุณภาพเนี่ยไม่ได้ลดลงไปด้วยบอกเลยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนทำตามแล้วเกิดปัญหานะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับสำหรับใครที่ทำตามแล้วทำได้นะครับรบกวนครับกด subscribe และกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใครทำได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามให้ผมขอบคุณครับ